ออกซิแชนแนลสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตสกายฟันดอทเวียดเจ็ตแอร์ดอทคอมโรงแรมชดาแอดนครในเครือชดากรุ๊ปไทยเวียดเจ็ตพร้อมให้บริการเส้นทางข้ามภาคภูเก็ตอุดรธานีเริ่มบิน14มกราคม2565สายการบินไทยเวียดเจ็ตสายการบินต้นทุนต่ำที่ได้รับรางวัลเติบโตเร็วที่สุดแห่งปี2020จากนิตยสาร Global Business Outlook กรุงลอนดอนกำหนดเปิดให้บริการเส้นทางข้ามภาคระหว่างจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่14มกราคม2565โดยเที่ยวบิน VZ453ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเวลา 13:50 นถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีเวลา 15:45 นขณะที่เที่ยวบิน VZ452ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีเวลา 16:15 นถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเวลา 18:10 นใช้เวลาทำการบินรวม1ชั่วโมง55นาทีทั้งนี้เส้นทางบินระหว่างจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอุดรธานีจะให้บริการวันละ1เที่ยวบินสัปดาห์ละ3วันได้แก่วันพุธวันศุกร์และวันอาทิตย์อย่างไรก็ดีผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบตารางบินและสำรองที่นั่งในเส้นทางบินดังกล่าวได้ที่ www.vietjetair.com หรือ skyfun.vietjetair.comสนับสนุนข่าวโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ต skyfun.vietjetair.com โรงแรมชดาแอดนครในเครือชดากรุ๊ปสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช